สวัสดีค่ะเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะที่อยู่ประเทศสวีเดนมาเป็นเวลาถึง33ปีนะคะมาตั้งแต่จบมัธยมใหม่ๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีอาชีพเป็นพยาบาลเป็นระดับหัวหน้างานพยาบาลนะคะก็จะไม่พูดมากเกี่ยวกับตัวเองนะคะแต่ว่าจะมาตอบคำถามนะคะเพราะว่าได้ดูจากเว็บไซต์นะคะจาก YouTube นะคะเกี่ยวกับทางที่สถานทูตสวีเดนนะคะได้เข้าไปพูดเกี่ยวกับ4ประเด็นหลักนะคะ4ประเด็นหลักที่เขาเรียกว่าอะไรชู4จุดเด่นนะคะของประเทศสวีเดนนะคะที่ชวนคนไทยย้ายประเทศเข้ามาอยู่ประเทศสวีเดนนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่กำลังโด่งดังติดปากของคนไทยอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมคะทีนี้ในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสนะคะอยู่ประเทศสวีเดนมา33ปีนะคะก็จะมากระชับคำพูดของท่านทูตสวีเดนนะคะว่าจริงหรือไม่นะคะมีสิทธิการคุ้มครองแรงงานที่เข้มแข็งนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีจริงถูกต้องมากทุกประเด็นเพราะว่าประเทศสวีเดนจะมีการคุ้มครองแรงงานทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้ที่มีการศึกษาสูงมีเขาเรียกอะไรตั้งแต่ระดับนายแพทย์ระดับวิศวกรระดับผู้นำประเทศไปจนถึงระดับลากหญ้าระดับคนทำงานทำความสะอาดดูแลผู้ป่วยผู้ชราตามบ้านเขาก็ไม่ได้มีเงินเดือนที่ต่ำมากกว่าคนที่อยู่ระดับที่มีการศึกษาสูงสักเท่าใดนักนะคะเพราะว่าการคุ้มครองแรงงานของประเทศสวีเดนจะเข้าไปคุ้มครองจุดนี้ว่างานระดับนี้จะต้องได้รับเงินเดือนระดับนี้ซึ่งไม่ว่าจะคุณจะเป็นคนประเทศใดมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อคุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือประเทศของเขาประเทศสวีเดนไปอยู่ในประเทศของเขาได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เข้าไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณก็จะต้องมีสิทธิ์คุ้มครองในด้านนี้นะคะคือต้องไปเข้าไปอยู่ในข่ายเข้าไปเป็นสมาชิกของเขาแล้วเวลาได้เงินเดือนเขาก็จะหักออกไปซึ่งพอไปเป็นสมาชิกของเขาปุ๊บเขาจะคุ้มครองให้ทันทีถ้าสมมุติว่าเกิดกรณีที่ว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของเราไม่ได้ตามที่เขากำหนดเอาไว้ทางฝ่ายคุ้มครองแรงงานกำหนดเอาไว้เราก็มีสิทธิ์เข้าไปยื่นไปขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ได้นั่นคือเขามีจริงทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลตำรวจทหารคนทำงานในธนาคารแต่แล้วแต่ว่ามันมีชื่อที่แตกต่างกันไปมันเป็นกลุ่มของแต่ละสาขาอาชีพนะคะนั่นแม้แต่ครูนะคะเขาก็มีของเขานะคะแล้วก็เขาก็จะเสนอออกมาเลยว่าตอนนี้เงินเดือนความก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจอยู่ในระดับนี้แล้วนะเงินเดือนของเขาจะต้องอยู่ในระดับนี้นะคะนั่นคือประเทศสวีเดนเป็นอะไรที่เข้มแข็งมากซึ่งดูจากคนไทยแล้วแม้กระทั่งชาวนานะคะชาวนาที่ประเทศสวีเดนเขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าเข้มแข็งมากคือระบบของเขาเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เขาทำนาแล้วอากาศมันหนาวสตรอเบอรี่ของเขาเก็บเกี่ยวไม่ได้ตามที่เขาลงทุนไปนะเขาก็จะได้เงินชดเชยตามที่ชาวนาดังกล่าวแจ้งมาว่าความเสียหายของเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะคือพวกเขาจะแข็งมากเลยนะคะเขาจะไม่เหมือนกับประเทศไทย
พราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยก็ได้ข่าวว่ายื่นเข้าไปเท่านั้นได้เท่านี้ได้ 5,000 ก็อยากจะถามว่ามันคุ้มไหมมันเป็นการที่แบบว่าเราสามารถใช้เงิน 5,000 หมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้ตลอดปีไหมนั่นคือการคิดสั้นๆของคนไทยนะคะแต่ว่าที่ประเทศสวีเดนคือจะมีความคิดที่แบบว่ายาวระยะยาวคือเป็นการดำเนินงานที่ยาวแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้อาทิตย์หน้าวันต่อไปปีต่อไปเดือนต่อไปจะมีอะไรจะมีอะไรมาใช้มากินมาอยู่นะคะเพื่อความอยู่รอดนั่นเขาคิดไปไกลขนาดนั้นแล้วการทำงานของคนสวีเดนจะแม้กระทั่งเกษียณแล้วนะคะที่ฉันเป็นพยาบาลแม้กระทั่งเกษียณ67ปีก็ยังมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นพยาบาลอายุ67กว่านะคะเข้ามาทำงานพิเศษนะคะเวลาขาดคนนะคะนั่นก็คือแบบความเข้มแข็งของเขาเวลาเขามาทำงานตอนที่เขาเกษียณแล้วเนี่ยเงินเกษียณก็ได้อีกจุดหนึ่งแล้วก็เขาก็สามารถทำพิเศษได้คือเขาจะรู้เลยว่าเขาจะทำกี่ชั่วโมงที่จะไม่ไปบั่นทอนเงินที่เขาได้จากเงินเกษียณนะคะคือเขาจะเปิดโอกาสให้ทุกช่องทางให้คนมีสิทธิ์ไปใช้ชีวิตที่แบบว่าไม่ให้มาเกิดความเงียบเหงาให้เกิดเขาเรียกอะไรเกิดกรณีซึมเศร้านะคะนี่เป็นจุดสำคัญที่สวีเดนทำงานหนักมากเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะให้ความสำคัญมากนะคะก็นั่นก็คือถ้าจะนั่งคุยกันถึงเรื่องจุดแต่ละจุดเนี่ยนะคะจะยาวมากเลยนะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะเรามาดูก็จะพูดแค่คร่าวๆนะคะเรามาดูข้อที่2กันเลยนะคะความเท่าเทียมนะคะความเท่าเทียมนี่สำคัญมากเลยนะคะแม้กระทั่งคนสวีเดนจะพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมตลอดเวลาผู้หญิงผู้ชายนะคะตอนเข้าไปทำงานเนี่ยถ้าผู้ชายได้เงินเดือนมากกว่าหรือตอนเข้ามาเนี่ยเราแอบรู้ว่าเขางานระดับเดียวกันทำเหมือนกันแต่เขาได้มากกว่าเพราะว่าเขาเป็นมีเพศเป็นผู้ชายเนี่ยยุ่งเลยนะคะเพราะว่ารับไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าผู้หญิงเข้ามามีความสามารถมากกว่าแล้วก็งานระดับเดียวกันอย่างเช่นวิศวกรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วไปเอาเงินเดือนให้เขาน้อยเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงนี่ก็ยุ่งเลยนะคะเพราะทำแบบนี้ไม่ได้เลยเงินเดือนนี้จะให้ตามระดับความสามารถของบุคคลที่เข้ามาทำอะไรได้มีความสามารถพิเศษอะไรนะคะนั่นคือความเท่าเทียมของพวกเขาผู้หญิงผู้ชายนี่จะเท่าเทียมกันแล้วก็แม้กระทั่งคนต่างชาติที่เข้ามานะคะอย่างที่ฉันเป็นคนไทยนะคะยังนึกสภาพดูว่าถ้าเราเป็นถ้ามีคนต่างชาติที่แบบว่าไม่ใช่เป็นคนต่างชาติที่มีความเป็นประเทศที่แบบว่าโดดเด่นนะเข้าไปอยู่ประเทศไทยเราจะให้เขามาเป็นหัวหน้าเราไหมนะอย่างป้าเนี่ยอย่างพี่นะคะเป็นระดับหัวหน้าทำไมเป็นได้เพราะเราทั้งที่เราก็เป็นคนไทยเป็นคนที่มาอยู่ที่หลังเขานะมันก็เห็นไหมเขาให้ความสำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงคุณแสดงความสามารถให้เขาเห็นคุณก็สามารถทำได้นะทีนี้มาดูข้อที่3กันนะให้คุณค่ากับนวัตกรรมนี่สำคัญเลยนะคะเพื่อนนะคะอย่างเพื่อนๆที่โรงพยาบาลนะเขาจะตลอดเวลานะสำหรับคนที่แบบว่าคิดความคิดสร้างสรรค์อย่างนั้นอย่างนี้นะเขาจะสนับสนุนทันทีเราทำอย่างนี้ดีแล้วจะทำอย่างนั้นลองทำอย่างนั้นจะดีกว่าอย่างนี้ไหมถ้าอย่างนั้นไม่ดีเราลองเปลี่ยนไปทำอย่างนั้นคือตลอดเวลาจะมีการคิดสร้างสรรค์ซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะพูดกันตามความจริงแล้วที่เมืองไทยเนี่ยจะโดดเด่นมากกว่าประเทศอื่นเลยความคิดสร้างสรรค์การทำนู่นทำนี่ทำอาหารทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งคนไทยเนี่ยไม่น้อยหน้าประเทศอื่นเลยถ้าจะพูดเรื่องจริงแล้วแม้กระทั่งฝรั่งที่สวีเดนเนี่ยสู้ไม่ได้แต่ขาดอย่างเดียวคือขาดคนสนับสนุนขาดต้นทุนขาดผู้ที่มีเกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่อย่างประเทศสวีเดนอย่างที่สวีเดนเนี่ยเวลาเห็นระบบที่โรงเรียนเนี่ยเด็กนะจะแบบยกมือ
ยกมือแต่ละคนนี่จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันยกมือเวลาเขายกมือเนี่ยครูจะต้องถามนะคนที่ยกมือเนี่ยคนยกมืออันดับแรกอันดับที่สองอันดับที่สามอันดับจนครบคนที่ยกมือที่จะออกความเห็นเนี่ยให้ครบเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขายกมือแล้วเราไม่ไปถามเขาเนี่ยแสดงว่าเราไม่เคารพสิทธิ์ของเขาเขาจะทำมาตั้งแต่เด็กๆนะคะคือนั่นคือเป็นสิ่งที่คนสวีเดนหรือประเทศสวีเดนให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากนะคะทีนี้นั่นมันก็จะไม่ยาวไปอีกเช่นกันนะคะถ้าจะพูดนี่คือจะพูดเยอะมากนะคะก็ขอจบไปแค่นี้นะคะสำหรับการให้คุณค่ากับนวัตกรรมซึ่งจริงๆแล้วก็เห็นด้วยว่าเขาให้คุณค่ามากแล้วเขาสนับสนุนในด้านการช่วยเหลือเรื่องเงินทองนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่แบบว่าคนที่มีความกระตือรือร้นที่จะทำนะคะเขาจะช่วยทันทีไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่อายุมากขนาดไหนแม้กระทั่งวัยชรานะคะเขาก็สนับสนุนนะจะไม่มีการแบบว่าเอ้ยอายุมากแล้วอย่ามาทำเลยอะไรเงี้ยจะไม่มีนะคะหรือว่ายังเด็กอยู่อย่าพึ่งเลยอะไรเงี้ยไม่นะคะไม่อย่างนี้ไม่มีทีนี้ไปดูจุดที่4กันเลยนะคะระบบสวัสดิการของเขาควบคุมทุกคนแน่นอนเลยค่ะเขาควบคุมทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่เป็นกรรมกรเป็นคนกวาดขยะเก็บถนนเก็บใบไม้กิ่งไม้ไม่ว่าอาชีพอะไรทุกสาขาอาชีพนะจะมีการควบคุมและนั่นก็รวมไปถึงคนพิการหูหนวกตาบอดเดินไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเกิดมาพิการด้วยโรคอะไรต่างๆค่ะจะได้รับการช่วยเหลือทุกด้านนะคะแม้คนพิการที่สามารถทำงานได้แต่ขาดสิ่งเหล่านั้นไปคือไม่สามารถเดินได้หรือจับสิ่งของได้ก็จะมีผู้ช่วยนะคะมาช่วยทำในสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเขาเป็นคนสั่งการนั่นก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะว่าคนพิการนี่ก็ทางประเทศสวีเดนนี่เป็นอะไรที่จุดเด่นมากให้ความสำคัญมากจะไม่ได้ถ้าครอบครัวมีคนพิการเกิดมีลูกเป็นคนพิการแล้วไปเก็บไว้หลังบ้านอย่างนั้นไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าคนพิการพวกนี้จะมีสิทธิ์ทุกอย่างเท่ากับประชากรทั่วไปประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ไปเรียนมีสิทธิ์ไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นไปใช้โรงยิมไปทุกอย่างเหมือนกับทุกคนนะคะนั่นคือเป็นอะไรที่โดดเด่นมากนะคะสวัสดิการที่ควบคุมไปทุกอย่างใช่ไหมคะก็นั่นเลยก็ตั้งแต่การเข้าไปศึกษาตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงปริญญาเอกนะคะนั่นก็คือการไปศึกษาฟรีนะคะซึ่งแล้วแต่ผู้ที่มีความกระตือรือร้นนะก็มีการระดับบังคับก็คือการศึกษาระดับชั้นประถมนะคะส่วนมัธยมไปจนถึงระดับปริญญาเอกนะคะก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะแต่ว่าถึงแม้ระดับนั้นก็ฟรีนะคะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสำหรับคนที่สมัครเข้าไปผ่านตรวจสอบเข้าไปผ่านกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้นะก็ไปเรียนฟรีโดยที่ไม่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะแล้วทีเนี้ยระบบสวัสดิการการศึกษาโอเคควบคุมทั่วถึงทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนนะได้ไปเข้าไปศึกษาเหมือนกันหมดระดับระบบการรักษาพยาบาลก็ควบคุมถึงทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนนะเกิดมาอย่างไรนะพิการหรือสมบูรณ์และทุกสาขาอาชีพนะคะสำหรับผู้ที่มีงานทำทุกด้านก็จะมีการสนับสนุนนะคะมีเงินสนับสนุนที่สามารถดึงเข้าไปซื้อบัตรเพื่อสุขภาพนะคะซื้อไปลงยิมไปบริหารร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่ประชากรของเขาจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะและ
นั่นก็เป็นการบอกเล่าที่คร่าวๆนะคะจริงๆแล้วมันมีมากมายนะคะซึ่งมันมีทั้งผลดีแล้วก็ที่ไม่ดีก็มีนะคะที่ไม่ได้นำเอามาพูดนะเพียงแต่ว่ากระชับสิ่งที่ทูตสวีเดนในประเทศไทยพูดไว้เท่านั้นนะคะก็วันนี้ก็ขอจบการพูดคุยสั้นๆให้ฟังแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ